โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็วินิเก้มายครับพิกเซลมอนซีที่8กันอย่างเช่นเคยนะผมสำหรับพาเดนพาดี้18อย่างแท้จริงแล้วนะครับผมพอดีผมจำพาร์ทผิดถ้าเกิดว่าใครฟังดีๆนะครับผมพาร์ทที่แล้วผมพูดว่าเป็นพาร์ทที่18ใช่ไหมจริงๆเพิ่งเป็นพาร์ทที่17เองนะผมอันนี้ก็เป็นพาร์ทที่18ที่แท้จริงนั่นเองนี่วันนี้นะครับผมเราเปิดคลิปมาก็เจอเป็นโปเกมอนจากเจน8ตัวใหม่ที่มีการอัปเดตเข้ามาในแพทล่าสุดก็คือนี่ครับผมชื่อว่าซิลิคครอบบ้านะผมนี่เท่มากนะงูตัวนี้ครับผมตาสีเขียวด้วยแต่ว่าก็จับดีไหมเก็บไว้ก่อนแล้วกันมันไม่น่าจะหายากเท่าไหร่นะครับผมว่านี่ครับ หน้าตามดูไม่ค่อยพอใจผมเท่าไหร่นะอุ้ยตรงนี้มีโทเรมคอวิกไนด้วยนะครับผมแล้วก็พาร์ทที่แล้วเนาะที่ผมพูดถึงตัวน้องน้ำชาครับผมลืมขึ้นรูปตัวนี้นะครับผมพอดีว่าลืมไปขอโทษดีครับผมยังคงเขาเรียกว่าหายป่วยไม่สนิทเท่าไหร่นะครับผมตอนนี้ก็ยังดีขึ้นแหละแต่ว่ายังแสบๆปวดปวดที่แผลงูสวัสดมีน้องหลายคนเป็นกันเยอะมากครับก็นั่นแหละมันเป็นโรคที่ต้องระวังให้ดีนะผมใครที่ป่วยหรือว่าร่างกายอ่อนแอนะครับผมเพราะว่ามันจะแบบแสบมากครับยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นแบบลามเยอะๆหรือว่าเป็นหนักๆโอ้โหนี่ผมพูดไปขนลุกไปเนี่ยขนาดผมเป็นแค่นิดเดียวนะครับผมไม่ได้เยอะอะไรมากก็ยังรำคาญแล้วเจ็บแล้วบางคนเป็นที่ตัวเงี้ยอุ้ยดักเจมกับล้ออินเซนครับผมเป็นที่ตัวแล้วแบบมันขึ้นผมเห็นแล้วบางคนเป็นอะไรเงี้ยครับลองไปเซิร์ช Google ดูดิครับเขียนว่างูสวัสดดูครับผมก็จะได้เห็นเนาะโอเคเรามาเดินทางกันต่อดีกว่านะผมนี่เจอเป็นจิโอดูดลิเบตนี่มีสเตอร์ดี้นะครับผมไม่ตายในเทิร์นเดียวอะบิลิตี้เดียวกับไอ้นี่ผมเลยครับอะบิลิตี้เดียวกับกิกาลิสผมเลยเฮ้ยเมตากอสไม่ได้ครับมันเป็นท่าเหล็กมันไม่สามารถใช้พิษกับเมตากอสได้นะผมเมกาเมตากอสเก่งมากครับตัวนี้ก็เป้าหมายของเราในพาร์ทนี้นะผมจะทำการเก็บเลเวลเลยก็เปลี่ยนร่างโกไวให้ได้แน่นอนนะผมหรือว่าโปเกมอนสตาร์เตอร์ของเราตัวนี้นี่เองเพื่อจะได้ตามล่าเป็นหินเมกามาเปลี่ยนร่างเมกากันดีกว่านะผมแล้วก็ตอนนี้นะผมรู้ไหมมีน้องเขาคอมเมนต์มาพี่โปเกมอนพี่เปลี่ยนร่างเมกาได้2ตัวนะตอนนี้ก็คือลาติออสก็สามารถเปลี่ยนร่างเมกาได้เหมือนกันนะผมแต่ว่าการที่เราจะตามล่าหาหินเมกาของลาติออสหรือว่าลาติโอไซได้มันต้องใช้โปเกมอนที่บินได้นะผมเพื่อบินไปสู้กับมันไม่งั้นมันบินอ่ะมันเราสู้ไม่ได้นะผมตอนนี้ก็ต้องหาท่าฟลายเจอนะครับเหมือนผมจะเคยเจอแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าให้ผมเดานะผมลาติออสไม่น่าจะใช้ได้นะครับแล้วก็เมื่อวานผมน่าจะขายไปแล้วเนาะเราได้เป็นท่าอะไรนะแฟนทอมฟอสมาใช่ไหมครับมันมี2ท่าผมจำไม่ได้แล้วครับเป็นชาร์โดฟอสกับแฟนทอมฟอสเนาะชาร์โดฟอสที่เราได้มาเมื่อวานน่าจะเป็นท่าที่แบบว่าคล้ายๆกับแฟนทอมฟอสที่เป็นซิกเนเจอร์มูฟหรือท่าประจำตัวของกิลาตีน่านะผมซึ่งมันแตกต่างกันที่ดาเมจเนาะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเป็นท่าประจำตัวกิลาตีน่าอยู่ที่120ผมจำสลับกันน่าจะเป็นชาร์โดฟอร์หรือเปล่าถ้าเป็นของกิลาตีน่านะครับผมแต่ว่าสามารถทะลุโปรเทคหรือว่าสามารถทะลุการป้องกันได้แน่นอนครับอุ้ยเรามาอยู่ไบโอมฟอเรสต์ฮิลส์นะครับตอนนี้ฮะเดียวไม่ผมมึงรู้นะครับผมอุ้ยมีต้นสาหร่ายด้วยครับสาหร่ายพีทะเลใช่เหรอวะไม่รู้ว่านั่นแหละครับผมมึงรู้นะครับการที่คลิกขวาที่ทอสที่ต้นเบอร์รี่จะทำให้ต้นเบอร์รี่พังไปเลยอ่ะแล้วก็มีน้องหลายคนคอมเมนต์มาเยอะมากว่าพี่ลืมเมมหมู่บ้านที่แล้วไว้นะครับผมมีของดีๆเยอะมากก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยกลับมาได้ยังไงก็มีพิกัดยังไงก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมเฮ้ยโอ้ my god พูดถึงก็เจอเลยนะครับผมอันเนี้ยต้องลุ้นอย่างเดียวผมมีโฟกัสแซดอยู่ป่ะเดี๋ยวนะผมใช้ไปยังอ่ะจำไม่ได้แล้วครับผมใช้โฟกัสแซดไปยังวะใช้ไปแล้วเงียบๆเลยโอ้ my god วิธีสู้ได้มันมีแค่วิธีเดียวตอนนี้ก็คือผมต้องทำการใช้ทับบีชนะครับแล้วก็ท็อกซิกมันให้ได้ถ้าเกิดใช้พิษหรือว่าใช้พิษจากอะไรนะพอยชั่นสปอร์ของจัมพ์พลัฟมันใช้ไม่ได้ครับมันเป็นมังกรพืชไปเลยเชือกได้ทับบีชมาลองดูสตั้งครับท็อกซิกโอ้โหนายแซดไม่รอดกิกาลิสล่ะได้ไหมกิกาลิสโอ้โหล็อกสไลด์โอ้โหแอบสอบโดนดูดเลือดครับโอ้โหไม่เข้าเลยอ่ะสโตนเอทโอ้โหโดนดูดเลือดกลับคืนมาครับลาติออสถ้าเกิดไม่แน่ใจแต่ดากอนบีนน่าจะแรงโอ้โหในแสลดไม่รอดครับโอ้ my god จัมพ์พลัฟพอยชั่นพาวเดอร์โอ้ไม่ตายด้วยนะแต่มันเนี่ยมันใช้ไม่ได้ผลนะครับทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวเจนเนียนก่อนจริงๆมันพอมีวิธีนะมันมีแค่ท่าเดียวเองเหรอวะเนี่ยดูท่ามันก่อนในแสลดดิซิตมันมีแค่ท่าเดียวอะทุกคนไอตัวเนี้ยโอ้โหไม่น่าไหวครับฟูรี่คัตเตอร์ไม่รอดโอ้โหพูดถึงเมกาเซฟไทหรือว่าเมกาจูไคก็มาเลยนะแต่ว่าสู้ไม่ไหวกับทุกคนเวลตั้ง57เนี่ยก็ต้องนอนนะครับผมก็อยากมามันเก่งอ่ะมันเป็นโปเกมอนที่แบบสแตทสูงมากครับเป็นเมกาไงสู้ลำบากครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราอาจจะสู้ได้ในอนาคตนะครับผมแต่ว่ามันตีแต่ในสแลชยังไงผมก็ไม่ไหวแน่นอนครับถ้าเจออย่างนี้แล้วคือผมต้องตามล่าเป็นโป
โฟกัสแซดให้ได้ครับต้องพยายามหาให้เจอให้ได้โฟกัสเอ้ยอันนี้เป็นโอเคประกายแสงเดียวเป็นเซฟการ์ดครับรู้สึกว่าท่านี้จะช่วยป้องกันในส่วนของสแตทไอ้พวกนี้ได้นะผมที่แบบติดชาติดพิษติดอะไรพวกนี้มั้งใช่ไหมเซฟการ์ดนะครับติดเบิร์นติดอะไรพวกนี้สามารถแก้ได้นะผมก็ช่วงนี้นะครับยังไงคลิปอาจจะไม่ได้ยาวเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่า30นาทีหรือ40นาทีนะผมเพราะว่าถ้าเกิดอัดคลิปนานๆแล้วผมจะรู้สึกกับเขาเรียกว่าเจ็บที่แผลมากครับที่เป็นโรคงูสวัดนั่นแหละครับผมจริงๆมันเป็นเชื้อโรคเดียวกับอีสุกอีใสเนาะใครที่เคยเป็นอีสุกอีใสแล้วก็จะสามารถเป็นโรคนี้ได้นะผมมันจะฝังอยู่ตามปมประสาทของเรานะครับผมเส้นประสาทอะไรเงี้ยแล้วพอร่างกายเราอ่อนแอมันก็จะออกมาทำร้ายเราเหมือนที่ผมเป็นโอเคเจอหมู่บ้านด้วยนะครับผมตัวอะไรบอกว่าช็อกนะครับมาเลยก็ไหวก็ใครที่เคยเป็นอีสุกอีใสก็ระวังให้ดีแต่จริงนะครับผมไม่เคยเป็นอีสุกอีใสผมก็งงมากผมเป็นได้ไงหรือว่าเราเป็นตั้งแต่ทารกหรือเป็นเด็กหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอุ้ยติดหลับนะครับรีเบทตื่นสิตื่นไหมรีเบทโอ้ยยังไม่ตื่นครับตื่นสิโอเคตื่นแต่เขาโปรเทคไว้นะครับรีเบทโอเคเรียบร้อยครับได้เป็นแบล็กแอปริคอตหรือว่าแอปริคอตสีดำนะครับนี่อันนี้ชื่อว่าจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วนะครับผมนี่ชื่ออะไรวะไวพรัมใช่ไวพรุมครับไวพรัมนั่นแหละแล้วก็คิดว่าหลายคนน่าจะได้ดูเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรายการ OS ทาไฟเนาะที่ผมไปแข่งมาซึ่งแพ้ไปแล้วเสียดายมากครับมีหลายตัวมากที่ผมรู้แต่ผมคิดชื่อไม่ออกอ่ะคือผมก็ไม่ได้อยากจะอ้างเท่าไหร่ว่าแบบมันปวดอ่ะวัดผมบอกตรงนะครับผมไอ้วันที่ผมไปแข่งอ่ะครับมันเป็นวันหลังจากที่ผมไปหาหมอมาเอ้ยเดี๋ยวนะมันเป็นท่าแมลงนี่หว่าลิเบตโอ้โหแล้วผมเอาท่าพึ่โอ้โหดูเลือดแรงกว่าครับอ๋อตัวนี้มันน่าจะการกายภาพเยอะอยู่นะโอเคเมกาเดนดูดขึ้นมาครับผมก็ไม่อยากจะอ้างหรอกแต่ว่าป่วยครับเมื่อวานเป็นวันที่ผมป่วยหนักที่สุดในชีวิตไม่เชิงหนักที่สุดในชีวิตอ่ะเหมือนแบบปวดหัวที่สุดในชีวิตแล้วแหละวันที่ผมไปแข่งก่อนนะแล้วพรุ่งนี้ผมก็มาแข่งนะผมหลังจากที่ผมป่วยแล้วไปหาหมอมานะครับทุกคนก็ร่างกายไม่พร้อมจริงๆครับคือบางตัวผมรู้นะว่าคือตัวอะไรแต่ผมคิดชื่อไม่ออกจริงๆครับมันคิดไม่ออกอ่ะก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับผมก็ถ้าเกิดมีโอกาสนะครับอยากไปแข่งอีกตอนที่ร่างกายมันปกติดีครับก็แพ้เหมือนเดิมแต่ก็ไม่แน่นะแต่ก็ไม่แน่นะครับผมแต่ก็ไม่ได้อยากอ้างเท่าไหร่เดี๋ยวจะมีพี่แม่งโคตรขี้อ้างเลยว่ะก็คือแพ้ก็คือแพ้นะผมบางตัวผมไม่รู้จริงๆคือต่อให้ผมเขาเรียกว่าอะไรไม่ป่วยผมก็ไม่รู้จริงๆครับยกตัวอย่างเช่นไอตัวกวางตัวสุดท้ายเขาสุดท้ายใครได้ดูบ้างไม่รู้ผมจำไม่ได้ตอนนี้ผมยังไม่ได้เข้าไปดูนะผมไอตัวนี้ผมก็จำชื่อไม่ได้เนี่ยเอสคาวาเลียนะครับชื่อโคตรยาวแต่ผมรู้ว่าคือตัวนี้นะแต่มันคิดชื่อไม่ออกจริงๆครับอุ้ยเฟอร์ฟูนะครับผมยังไงก็ใครที่ยังไม่ได้ดูก็ลืมไปดูได้นะผมรู้สึกว่าจะลงวันนี้แล้วมั้งวันที่ผมลงคลิปนั่นแหละวันไหนวะไม่แน่ใจยังไงก็ลองไปดูได้นะผมก็ขอบคุณทุกคนที่เชียร์นะครับผมแต่ก็ถือว่าค่อนข้างลงอกไปครับที่แพ้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าชนะนิดผมอาจจะรู้สึกแย่ก็ได้นะครับเพราะว่าผมเหมือนจะได้เปรียบนิดหน่อยตรงที่ผมใช้มือขวาเนาะมันผมถนัดมือขวาไงเขาก็น่าจะถนัดมือขวาเหมือนกันครับคนที่อุ้ยโคเบชาร์ดแพงมากโอเคเฟนบอลเอานะครับแล้วก็โอ้โหแม็กอีเซอร์เอาครับซูเปอร์โพชั่นเอาผมนั่งทางซ้ายครับมันได้เปรียบตอนจับกระดิ่งเนาะผมก็ค่อนข้างรู้สึกแย่เหมือนกันครับที่เห็นคอมเมนต์มาว่าเหมือนผมเอาเปรียบไงก็ไม่รู้อ่ะแล้วผมไม่แน่ใจครับผมว่าที่ดูมันมีไอ้นี่หรือเปล่าเขาได้ตัดตอนนี้เป็นข้อตัดสินมาหรือเปล่าว่ามันมีข้อนึงที่จับกระดิ่งพร้อมกันเราไม่รู้ว่าใครจับก่อนใครนะครับก็อันผมไม่รู้เขาเอาลงหรือเปล่านะแต่ว่าเป็นอะไรที่ลุ้นมากครับผมแต่ผมไม่เสียใจนะผมบอกตรงๆนะครับผมแค่เสียดายครับอยากแข่งตอนที่แบบว่าเราไม่ได้ป่วยอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เสียใจที่แพ้นะก็ยินดีด้วยนะครับกับใครนะเพนกวินฮัทคิดไม่ค่อยออกเลยโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมพูดอะไรผมวันนี้โอเคยังไงก็ฝากตามเชียร์ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะตกรอบหรือไม่ว่าจะเข้ารอบยังไงก็เดี๋ยวน่าจะมีแข่งต่อนี่เอา Waterfall กับ Dark Pulse มาแข่งเลยโอเคเอ้ยมาแข่งก็แย่แล้วมาขายโอ้ my god มันถือนี่ขายไม่ได้ใช่มั้ยโอเคผมยืนไกลไปนั่นแหละครับขายอะไรดีวะ Dark Pulse ขายอะไรแล้วกันแล้วก็โอ้โห 15,000 แต่เก็บไว้ดีกว่าเพราะว่าโคเมชัดเนี่ยมันเอาไปสามารถไปทำเป็นของรวมร่างเนคอสมากับลูนาอาร่าได้นะเก็บไว้ครับเก็บไว้เซฟการ์ดขายทิ้งไป Lock Incense เจมเมื่อก่อน Waterfall ท่านี้ขายไม่ได้นะตอนนี้ขายได้แล้วเนาะแล้วก็แลคันดี้ขู่แมอีเซอร์ครับมีอะไรที่พอมีราคาบ้างโอ้ยตั้งผมเหลือน้อยมากเลยตอนนี้เดี๋ยวเราเมมจุดไว้ก่อนละกันนะผมอันนี้เป็นเมืองเท่าไหร่นะลืมไปละ15ครับก็ยังคงไม่เจอยิมนะครับผมอาจจะต้องไม่แน่อาจจะต้องเล่นในเซฟใหม่นะครับผมหรือว่าเวอร์ใหม่แต่ว่าเราสามารถ import โปเกมอนได้ไซช็อกไม่เอาแล้วกันปึ๊บปึ๊บอันนี้ทำให้ธาตุบินแรงขึ้นก็ไม่เอาแล้วกันสปอร์ตบอลก็เก็บไว้ที่นี่แล้วกันครับนี่ผมเอาพวกยาแล้วก็พวกหินเอายาไปด้วยแล้วก็เอาพวกหินอะไรพวกนี้เก็บไว้ดีกว่าโคเมชาร์ดของสำคัญเอาติดตัวไปดีกว่าครับอาหารเออ
ตอนนี้ผมไม่ค่อยมีอาหารเลยฮะต้องอุ้ยแต่ก็เหลือเบอร์รี่ตั้ง64ลูกโอเคปะเดินทางต่อดีกว่าทุกคนหุยติดเหรอโอเคผมจะช่วยปลดปล่อยให้เองเข้าไปอยู่ได้ไงวะประเด็นคือเข้าไปได้ไงอ่ะเฮ้ยลาก่อน ผมช่วยปลดปล่อยให้นะครับผมในนี้มีอะไรไหมไม่น่าจะมีเนาะโอเคปะออกเดินทางต่อดีกว่าทุกคนหลังจากที่เราได้ของมาเยอะพอสมควรนะครับผมได้เป็นพวกบอลอะไรมาตุนไว้ก่อนตอนนี้ผมต้องทำการหาหนังเดี๋ยวนะพูดถึงหนังแล้วผมต้องตีนี่ไอตัวนี้น่าจะดรอปหนังหรือเปล่าครับเซนเพรสไปเลยเชิงไล่ทับบิชมาโอเคใช้เป็นกังช็อตครับกังช็อตแรงมากนะโอเคเรียบร้อยตายได้หนังไหมโอเคได้หนังมานะครับผมต้องใช้เป็นยาย4แล้วก็หนัง4เนาะแล้วก็ขนแกะ1ใช่ปะวะจำไม่ได้ครับเอ้ยผมจำไม่ได้แล้ววะทุกคนอ๋อไม่กล่อง1กล่อง1เออหนัง4แล้วก็ขนแกะอีก4นะครับผมต้องพยายามหาหนังแล้วก็ขนแกะจากมารีฟไปด้วยนี่ผมฟาร์มเลยกันไปเลยโกวายพันนี้ยังไงเราก็น่าจะได้เปลี่ยนร่างโกวายแน่นอนครับมาลิเบตโอเคสวยได้เป็นโอ้ยเอาครับ3ขนแกะเลยนะต้องทำกระเป๋าไว้เยอะนะครับจะได้เล่นสบายมากกรีเดนหรอเวล26ไปเลยชิ้นได้หมาโกวายครับใช้เป็นเอ้ยผมลืมฮิวโอ้โหยังติดชายเลยครับจากไอ้นี่แน่เลยไม่ลืมหรอกเพราะว่ามันติดชาจากตะกี้สดๆร้อนๆเลยนะครับผมจากไอตัวอะไรนะชื่ออะไรจำไม่ได้โอ้สมองช้ามากเลยครับผมชื่ออะไรผมจำไม่ได้จริงๆนั่นน่ะทางนั้นนี่ตะกี้ผมสู้ไปเมื่อกี้เพิ่งพูดถึงไปเมื่อกี้ไอตัวตะกี้ไอตัวแก่ตะกี้ชื่ออะไรวะอุ้ยโอเคลืมไปแล้วครับว่ามันมีเสียงนะนี่ได้หนังเอ้ยได้ขนแกะแล้วก็ได้หนังมาอย่างละหนึ่งครับตอนนี้ผมมีหนังเหลือกี่อันวะมีหนังก็ตายอันเดียงหรอต้องหาอีก3หนังเฮ้ยดรอปไหมหรือดรอปกระดูกโอเคลิลี่ปั๊บนะครับผมใช้เป็นฟูลี่คัตเตอร์เรียบร้อยได้เป็นหนังไหมกระดูกไม่เอาครับไอ้กระรอกนี้น่าจะดรอปกระดูกเนาะนกก็น่าจะดรอปเป็นพวกขนไก่กับอะไรนะขนไก่กับไข่ต้องหาพวกโปเกมอนนี่ไอ้ตัวนี้น่าจะดรอปครับลีโนเน่ลีโอเน่โอเคจริงๆมันมีร่างอีกฟอร์มนึงด้วยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าอัปเดตเข้ามาหรือยังน่าจะยังนะลิเบตโหเจ็บอยู่ครับครึ่งหลอดลิเบตเรียบร้อยครับผมได้เป็นเมลเจอเทรดเดอร์ด้วยครับไม่รู้ว่าเขาจะเทรดตัวอะไรกับตัวอะไรไม่ค่อยได้เจอนะเดี๋ยวนี้โอ้ลาฟดิสกับสตีลิกนะครับผมเขาจะให้สตีลิกมาเลยเหรอลงทุนใจปั้มเหมือนไอ้ตัวอะไรวะแทงกิล่านี้โอ้โหหนีสิหนีได้ไหมหนีได้โอเคครับคอร์สงอกของผมทับบิชเราเปลี่ยนร่างตอนเวล36นะแล้วก็โกวายเราน่าจะเปลี่ยนร่างเวล36นะครับถ้าเกิดว่าผมจำไม่ผิดนะครับผมอันนี้เราอยู่ไบโอมอะไรวะเป็นไบโอมบีชนะครับผมหายากนะไบโอมบีชถ้าเป็นเมื่อก่อนจะหาง่ายมากหุ้ยนี่ไงตัวใหม่นะผมตัวนี้ชื่อว่าคลาโมแลนนะผมมันจะมีอัพลิตี้สามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะงมพวกโปเกมอนจากในน้ำมาได้พวกปลาอะไรพวกนี้ได้นะครับถ้าจำไม่ผิดโอเคเจอนี่ครับออชาร์ดไบโอมต้นแอปเปิ้ลเอ้ยรู้สึกว่ามีน้องหลายคนแบบอยากให้ผมลองไอ้นี่เนาะตัดต้นแอปเปิ้ลดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมถ้าเกิดเราโค่นต้นแอปเปิ้ลจะมีต้นแอปเปิ้ลจะมีแอปเปิ้ลตกลงมาเต็มเลยหรือเปล่ามาเรามาลองกันดูแล้วกันนี่เก็บเบอร์รี่นี่ครับสวรรค์แห่งอาหารนะครับผมอุ๊ยตัวอะไรวะหูโทเทมไทรานิต้าหรือว่าโทเทมบันกีลาสเนาะโอเคมาครับตัดต้นไม้กันดีกว่าทุกคนเอ้ยอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ในนี้มาสโตนแอคนะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอะผมตัดต้นที่มันมีแอปเปิลอยู่ดีกว่าโอเคต้นไหนดีเอ่ยเฮ้ยนี่ครับแอปเปิลร่วงมีไหมแอปเปิลร่วงมีไหมไม่มีเนาะโอเคต้นนี้แล้วกันเนาะอันนี้มันต้นเดียวกันโอเคลองดูครับผมถ้าเกิดเราโค่นต้นแอปเปิลจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนะแล้วระเบิดตูมโอเคหูยจริงๆนะครับผมถ้าโค่นต้นแอปเปิลแอปเปิลก็จะตกลงมาครับโอ้โหแต่มันโอ้โหเดี๋ยวก็ได้ไม้มาครับอุ้ยอันนี้แอปเปิลโตเนาะโอเคนี่ครับเก็บแอปเปิลไปตอนนี้ภารกิจหลักๆของเราก็คือตามล่าหาดากาเพานะครับซึ่งไม่รู้อยู่ไบโอมอะไรอยู่อีกแล้วอีกันส์นะครับผมหรือว่าโบอาเนาะตัวนี้ก็เป็นโปเกมอนงูนะครับเฮ้ยตะกี้เหมือนผมเห็นไม้นี่ไงเราต่อต้นไม้ไปเก็บแอปเปิลดีกว่าเอาสัก1กอแล้วกันครับจะได้ช่วยเป็นเสบียงให้เราได้ในยามจำเป็นนะครับผมในอนาคตโอเคจริงๆผมไม่ต้องรีบไปเก็บก็ได้นะผมแค่เด็ดให้มันร่วงก่อนก็ได้เนาะอ๋อรู้สึกว่าจะกดชิปแล้วไอ้นี่ไม่ได้ครับโอเคกดชิปไรนี่ไม่ได้นะครับกดชิปแล้วเก็บไม่ได้นะต้องห้ามกดชิปนะครับผมได้เก็บแอปเปิ้ลตอนนี้ได้มากี่ลูกแล้ววะทิ้งสติ๊กไปแล้วกันครับได้มา26ลูกแล้วนะครับผมตอนนี้ภารกิจยังไงก็พักไว้ก่อนแล้วกันนะผมเพราะว่าผมจำไม่ค่อยได้ว่าภารกิจต้องทำอะไรบ้างครับตอนนี้เราถึงไหนนะผมจำไม่ได้แล้วว่า
ภารกิจผมจำได้ว่าผมเสร็จภารกิจได้ Bottle Cap มาแล้วนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรต่อเลยเพราะผมป่วยไปเนาะก็ยังไงเดี๋ยวยังไม่ต้องคอมเมนต์เกี่ยวกับภารกิจมาก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวรอก่อนนะเอาเป็นภารกิจตอนนี้ผมกำหนดให้ตัวเองก็คือเราจะต้องตามล่าดากาเพาส์ให้เจอครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าแล้วก็มีน้องหลายคนแบบคอมเมนต์เกี่ยวกับคุณสมบัติของโปเกมอนตัวนี้มานะครับแบบพี่โปเกมอนตัวนี้มันมีซิกเนเจอร์มูฟเป็นซิกเนเจอร์มูฟชื่อว่าดากอนดาร์ดเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับมีน้องผมจำชื่อน้องไม่ได้ก็ขอบคุณมากนะครับรู้สึกว่าถ้าดากอนดาร์ดอะเวลาที่เราใช้กับการต่อสู้1ตัวเป็นโซโล่แบทเทิลนะครับผมจะโจมตีโปเกมอนตัวเดียว2ครั้งเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นดับเบิ้ลแบทเทิลนะครับผมหรือว่าการสู้โดยใช้โปเกมอน2ตัวจะเป็นการเขาเรียกว่าโจมตีโปเกมอนแบบแบ่งกันอย่างนั้นหรอใช่ไหมยังกูสไอตัวนี้จะดรอปไหมเนี่ยหนังไปเลยมาลองดูครับลิเบตเรียบร้อยได้ไหมโอ้โหได้เป็นอุ้ยเอาครับเอาเนื้อแกะที่ย่างแล้วเอาครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาย่างนี่ผมได้แอปเปิลมา54ลูกเลยนะแป๊บเดียวเองไปเลยชื่อเรื่องได้ก็ไว้เอ้ยไม่ใช่โปเกมอนในตำนานเกิดใช่ไหมตะกี้ติดครีด้วยครับโหเนื้อเน่าครับหนูดับเนื้อเน่าไม่ใช่อ่ะโอเคไม่ใช่เป็นคุกมาตอนโอ้ตอนนี้ผมปวดท้องนี่แหละไปเลยชิ้นแรกก็ไหวมาต้องใช้อะไรก็ได้ครับมันเป็นธาตุไฟยังไงก็ตายอยู่ดีแหละมังเวลมันน้อยโอ้โหได้แต่กระดูกครับไม่ได้เลยอ่ะหนังปิกาชูนะครับต้องหาตัวดับหนังโอ้ยตรงนี้มันต้นแอปเปิลมันไม่สูงเท่าไหร่ครับสวยได้กองหรือยังกองปะ60ลูกครับอีกแค่4อันโอ้โหนี่มันเมก้ายามิรามิหรือว่าเมก้าเซเวิลไอนะครับผมเฮ้ยพูชิน่าอาจจะดรอปหนังก็ได้นะแต่ผมว่าน่าจะดรอปกระดูกแหละลิเบตโอ้โหกระดูกจริงๆด้วยครับอุ๊ยโหต้นแอปเปิลต้นเล็กนี่ครับได้ทั้งหมด1กองพอดีเป๊ะๆเลยตอนนี้จะล่วงหมดแล้วครับเรียบร้อย1กองกับอีก1ลูกนะครับผมคือเยอะมากนี่เก็บไว้เยอะเลยนะครับเอ้ยตัวอะไรอ๋อจัมพลัฟโอเคป่ะเราออกเดินทางก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวค่อยเข้านอนแล้วกันผมว่าจะเจอโปเกมอนเมกานี่ไงมาลองดูสักตั้งครับผมสำหรับเมกาแอปโซไชนี่ตัวนี้นะครับเผื่อจะได้อะไรดีจากมันนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าจะมีอะไรดีๆจากมันหรือเปล่านะครับมาไปเลยเชื่องได้ทับบี้หูมันพร้อมต่อสู้อ่ะท็อกซิกโอ้โหเพอร์ซูนจัมพ์ทัฟพอยซ์ชันพาวเดอร์กิกาลิสสโตนเอทอุ้ยไม่แรงเท่าไหร่นะเฮ้ยไม่แน่นะสโตนเอทเฮ้ยโอ้โหมิสเอเวนเลยจริงๆสู้ได้นะผมว่าสู้ได้โอ้เดี๋ยวนะลาติออสต้องชุบก่อนเดี๋ยวนะผมต้องเอาใหม่ดีกว่าเริ่มใหม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีโปเกมอนเยอะมันจะช่วยได้นะครับหนีโอเคนอนกันแล้วกันมาจะได้ไม่ต้องเปลืองยาครับเราจะทำการสั่งเวอร์ชีวิตโปเกมอนของเรานะครับผมเพื่อทำการให้กิกาลิสผมจัดการครับไปเลยชิลนากิกาลิสเดี๋ยวนะขอเก็บนี้ก่อนมาลองดูสตางค์ครับใช้เป็นมันเป็นธาตุมืดครับตัวนี้สโตนเอทเพอร์สูตรไม่แรงเท่าไหร่เนี่ยโอเคสวยสวยอยู่สโตนเอทที่อย่ามิสนะอย่ามิสนะโอ้โหไม่มิสสวยแล้วก็พีชีพครับสวยไปเลยชื่อได้จำพับแล้วก็ใช้เป็นนี่ครับผมรีไวฟ์หรือว่าชุบชีวิตนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเป็นกิกาลิสไม่เอาดีกว่าเอาช่วยดีกว่าผมต้องเอาลาติออสออกมาช่วยฮิวไว้ก่อนแล้วกันมันใช้ได้ดีอะโซดาป๊อปมุ้งมิวมันบวกเยอะสุดเนาะเลมอนเนดก็พอมั้งโอเคมาครับมากิกาลิสมาแล้วเอ้ยมีชาร์กโซนเอทอย่ามิสนะอย่ามิสโอเคเรียบร้อยครับผมจัดการได้มาเป็นอู้อาร์ดามันออบนะครับผมกับแอปโซไลท์หรือว่าหินเมกาแอปโซนั่นเองนะครับอุ้ยของเต็มอันนี้ผมยังมีช่องอยู่นะโอเคได้อยู่ครับแอปเปิ้ลเก็บไปแล้วกันหินเมกาเนาะโอ้กูดมาสำหรับอาร์ดามันออบอันนี้นะครับผมสามารถที่จะใส่ให้กับเขาเรียกว่าเป็นเดียก้าหรือว่าเดลก้านะครับผมโปเกมอนในตำนานธาตุเหล็กแล้วก็ธาตุมังกรนั่นเองนะผมจากภาคไดมอนด์นั่นแหละก็สำหรับอันนี้นะครับผมไอเทมตะกี้สามารถช่วยเพิ่มพะตัวอะไรอ่ะเฮ้ยสามารถช่วยเพิ่มพลังเดี๋ยวนะไอตัวนี้น่าจะดรอปหนังหรือเปล่าเพิ่มพลังโจมตีธาตุมังกรกับธาตุเหล็ก 20% ครับไปเลยชิ้นไหนทับบี้มาสกิตตี้นะครับผมใช้เป็นเอซิสเปรย์เฮ้ยตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวมาชาโดหรือเปล่ามาชาโดโทเทมใช่ครับโอ้โหมาชาโดสีทองในตำนานโคตรเท่โอ้เท่มากอ่ะเชดโอ้โหแต่มันเวลลอยไม่รู้จะสู้ไหวหรือเปล่าถ้าเกิดเราสามารถจัดการมันได้เราจะได้เป็นซีมูฟของมาชาโดมานะครับมีโอกาสได้นะแต่ผมว่านะ
ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับผมเรามาลองกันสักตั้งดีกว่านะครับทุกคน มาชาโดโทเทมเลเวล100นะผมถ้าเกิดว่าทับบิชหรือว่าจัมพ์ทับผมสามารถใช้ถ้าพอยซันพาวเดอร์หรือทำให้มันติดพิษได้เลยมีโอกาสชนะอยู่นะครับมาชุบชีวิตจัมพ์ทับก่อนโอเคแล้วก็เติมเลือดครับใช้เป็นแค่โซลาร์ป๊อปก็พอตอนนี้ผมมียาค่อนข้างเยอะมากนะต้องออกมาครับโอเคแล้วก็ทับบิชโอ้จริงๆไม่ต้องให้เลือดเต็มหรอกไปเลยชิ้นหน้าถ้าตายไงก็ตายแหละครับมาจัมพ์ทับอย่าตีนะพอยซันพาวโอ้ยเอเวอร์โอ้โหลบได้โอ้โหสกีโอกาสเน่งๆเลยอ่ะท็อกซิกโอโลเพได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คืออะไรอ่ะเหมือนเปลี่ยนอบิลิตี้โอเคเรียบร้อยมันไม่น่ารอดผมน่าจะจัดการมันได้นะครับผมกังช็อตโลเพผมตีไม่เข้าเลยแต่ติดพิษแรงขึ้นเรื่อยๆนะกังช็อตโอ้โหไอ้พันไม่รอดครับมาก็ไว้โคเทคไว้ครับเซนเย็นค่อยๆครับเทคนิคเชนรู้สึกว่าจะทำให้ท่าที่พลังโจมตีต่ำกว่า60แรงขึ้น2เท่ามั้งครับถ้าจำไม่ผิดโอเคเพราะได้เพลไม่รอดแต่ว่าชิปหายละโอ้ my god โอ้เดี๋ยวมีน้องคนนึงบอกผมว่าพี่ต้องมีโปเกมอนในทีมอย่างน้อย1ตัวแล้วโปเกมอนที่สู้ต้องไม่ตายโอเคผมรู้แล้วถ้าผมเพิ่มเลือดให้กับตัวนี้มันจะไม่ตายเพราะนี่ ability sturdy นะครับผมโอเคมาไม่ตายแน่นอนแล้ว endeavor ไม่ตายได้เป็นโอเคมาจะเดียมแซดอุ้ยได้จริงครับทุกคนเป็นซีมูฟของมาชาโดอุ้ยงูทะลึงฟ้าครับ อะไรผมไม่ได้โอ้แต่ประเด็นคือต่อให้ได้มานะครับผมยังไงผมก็ไม่มาชาโดอยู่ดีตอนเนี้ยนี่ครับสำหรับซีมูฟแรกของเรานะครับผมจากมาชาโดทองคำในตำนานครับตาสีแดงอย่างน่ากลัวเลยครับเมื่อกี้โหมันเท่กว่าชายดีอีกนะผมว่าอุ้ยกาเมียวจะดรอปหนังไว้แล้วแต่ว่าได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนอุ้ยชุมนี้มาขึ้นมาก่อนแล้วกันโกวายมาเก็บเวลครับมาจริงๆว่าจะเก็บเวลโกวายให้อัพแต่ไม่รู้จะอัพหรือเปล่าเนี่ยเออโอเคมาใช้เป็นลิเบทแล้วกันผมอยากได้หนังมากเลยอ่ะดอบปลาเป็นแมวต้องกินปลาแต่ไม่น่าจะดอบปลานะไอ้นี่จะดอบหนังไหมมานิโดรีน่าครับเป็นธาตุพิษลิเบทไม่เข้าหรอว่าก็แรงที่สุดแล้วล่ะครับฟูลี่คัตเตอร์โอเคได้เป็นโอ้โหเนื้อหมูไม่เอาอ่ะไอ้ตัวนี้จะดอบไหมเนี่ยไอ้กราเมียวเนี่ยกราเมียวดอบไหมอ๋อไม่ใช่นี่ว่ะเชื่อเนี่ยพลูกลี่เหรอเออพลูกี้อ่านยากมากครับแต่ละตัวคือผมก็จำชื่อโปเกมอนได้เออมาลีฟจำได้แล้วคือมันติดอยู่ในหัวจริงๆครับเอ้ยขนแกะเราฟาร์มเก็บไว้ดีกว่าหมาอุ้ยไม่โดนกระโดดปลาไม่โดนครับดักหน้าไว้โอเคมาครับใช้เป็นเมกาเรนโอเคเรียบร้อยนี่เอามาให้หมดครับสำหรับขนแกะผมได้มาจากตัวอะไรนะอุ้ยโอ้ชายนี่ซันดาคอร์บ้าเกิดตอนนั้นโคตรเท่เลยครับเหมือนไอติมโคนเลย อูเวล43โอ้ยลองดูสตั้งครับผมจะไปฆ่ามันผมจะจับมันครับเป็นชายนี่ตัวใหม่หมาชื่อเรื่องหน้าอีกก็ไว้ลิเบตโอ้ยแรงมันเป็นธาตุดินมั้งโอ้ยโดนแกลโดนจ้องมองครับติดชาโอเคถ้าเกิดว่าไม่ถ้าเกิดว่าคีมันตายแต่ไม่หัวจับไปเลยดีบอลชื่อเรื่องหน้าก็แย่แล้วได้หรือเปล่าครับมาลุ้นกันซันดาคอนด้านะครับผมอุ้ยโปเกมอนจากเจน8เพิ่มค่าความอุ้ยซารีบอนออกเองครับทุกคนตะกี้บักอ่ะออกเองได้ไงฟะนี่บอกนะออกเองแล้วจับได้ด้วยอ่ะฮะโอ้โอเคสวยมันคือซารีบอนใช่ไหมมันไม่ใช่ปาร์คบอลหรือมาสเตอร์บอลใช่ไหมผมไม่มีเนาะจับได้แล้วผมสำหรับชายนี่ซันดาคอร์บ้าโปเกมอนตัวใหม่จากเจน8แถมเป็นชายนี่ด้วยนะครับเป็นร่าง2เนาะแอมฟาลอสอันนี้เหมือนผมเล่นกลับมาที่เก่าแล้วหรือว่าเดนลิวนะครับตะกี้ปะเดินทางต่อครับนี่กราเมียวเนาะตัวนี้ใช่ไหมเออต้องใช่แล้วแหละมาเลยโกไว้อุ้ยแต่มันติดไอ้นี่ว่ะติดชาอยู่เมกาเดนแล้วกันโอ้ยตายเลยครับได้เป็นซูดเบลอันนี้เป็นกระดิ่งที่สามารถเพิ่มค่าความเชื่องให้กับโปเกมอนได้นะครับผมก็คือเวลาที่เราใส่โปเกมอนแล้วอะโปเกมอนจะเพิ่มค่าความเชื่องเป็น2เท่าเลยเนาะหุยบัฟเฟอร์แลนด์ไอตัวเนี้ยผมว่าน่าจะดรอปหนังหรือเปล่าไปเลยเชื่องได้แต่ว่าติดชาเลยลูมิออสกาเลตก็ไม่มีแล้วอ่ะมาลองดูสตั้งครับใช้เป็นลิเบตโอ้โหฟูลี่แอทแทกครับโหเจ็บมากชิบหายแล้วเมกาเดนติดชาได้ไงโอ้โหติดชาสองรอบไม่รอดกิกาลิสโซนเอทเฮ้ยโอ้โหเขาตีเราไม่เข้าแล้วโอ้โหแรงมากครับล็อกไซด์โอ้โหหลบได้ทำไมมันหลบเก่งกับไอ้พวกนี้เนี่ยโอเคเรียบร้อยได้เป็นหนังมาอีกหนึ่งแผ่นแล้วนะครับผมขาดอีกแค่แผ่นเดียวผมจะสามารถทำกระเป๋าใหม่ขึ้นมาได้แล้วเนาะแล้วก็มีน้อง
คนนึงบอกว่าพี่สามารถอัปเกรดกระเป๋าได้นะแต่ว่าต้องใช้ของที่เยอะกว่าเดิมนะครับผมก็คือต้องน่าจะอาจจะต้องใช้ของเหมือนเดิมแต่ว่าตรงกลางอาจจะใช้เป็นกระเป๋ามั้งยีราฟไอตัวนี้จะดรอปไปนี่มั้ยเนี่ยมันน่าจะดรอปเป็นโกลสโตนนะผมว่านี่ผมชุบโกไวมาก่อนละกันอีกเวลเดียวก็จะเปลี่ยนร่างแล้วครับมาโซดาป๊อปเอาไปกินมาเลยเวล38ไอตัวนี้เป็น5พลังจิตครับมันแพ้แมลงแต่ว่าลองดูแล้วกันแรงมั้ยเนี่ยโอ้ยแรงแรงอยู่นี่ขนาดติดคีเนี่ยลิเบตโอ้ยลิเบตพอกันครับพอกันลิเบตมันแอทแทค90ได้เป็นโอเคหนังขาดอีกแค่ผืนเดียวครับเราจะสามารถครับเป็นกระเป๋าอีกอันนึงได้ผมไม่แน่ใจว่าจะอัปเกรดได้หรือเปล่าครับโหแต่ข้างหน้านี่เป็นทะเลแล้วอ่ะอยากเจอไอ้ตัวม้ายีราฟเมื่อกี้อีกจังเลยอ่ะผมว่าเราเดี๋ยวเขาออกทะเลพาร์ทหน้าแล้วกันผมตามหายีราฟตะกี้ดีกว่าครับหรือว่าตัวอะไรก็ได้ที่ดอบหนังอ่ะเฮ้ยดอบแมยัมเปอร์ลิเบตแล้วก็เก็บเวลโกวายไปด้วยในโต๊ะโหได้เป็นกระดูกแล้วก็วีแกนเบอร์รี่นะครับดอบไหมเนี่ยไอ้นี่ไม่ดอบแล้วครับมันน่าจะดอบเป็นเมล็ดมากกว่ากัมชูมาลิเบตโหเจ็บโหอ่ะไอ้นี่มันถึกอยู่นะลิเบตอีกรอบโอเคได้เป็นอุ้ยเอาครับเนื้อแกะปิ้งครับเอาโอ้โหแต่ของผมฟูแล้วอะเดี๋ยวนะขอเก็บของก่อนแล้วกันนะครับมีอะไรเก็บได้มั้ยเนี่ยที่แบบเขาโอเคแทรกกันได้เนาะสำหรับคนแก่ของเรานะครับอาหารผมตุนไว้เยอะมากถ้าเกิดได้กระเป๋าก็จะช่วยได้เยอะมากนะครับเก็บพวกยาเก็บพวกของสำคัญสำคัญหรือว่าเก็บพวกของที่เราอาจจะได้มีโอกาสใช้ในอนาคตแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องวาร์ปไปวาร์ปมาในการตามหาหมู่บ้านครับผมก็มีน้องหลายคนเสนอมาเลยพี่ถ้าเกิดว่าพี่ได้ท่าฟลายมาแล้วอะพี่สามารถวาร์ปกลับหมู่บ้านได้เลยเหมือนในเกมก็น่าสนใจมากๆครับไปเลยชื่อเรื่องได้ต้องเป็นกิกะลิ้นแล้วเพราะว่าเป็นฮาร์ดไฟครับล็อกไลท์กูติดเบิร์นด้วยโคตรสวยครับได้เป็นโอ้โหโอเคได้หนังมาครบ4อันแล้วครับผมมีโต๊ะคราฟเหลือไหมเนี่ยเดี๋ยวนะไม่มีเหลือแต่ผมมีไม้เหลืออยู่โอเคเราครับเป็นโต๊ะคราฟแล้วกันนะครับโอ้ตอนนี้ทำไมผมปวดท้องแปลกๆฮะโอ้พอกินไอติมกับกินยาป่ะวะเกี่ยวไหมเนี่ยเขาห้ามกินนมหรือเปล่าพอกินยาเดี๋ยวไม่โอ้โหงานหยาบใช่ไหมต้องใช้กล่องไหมครับผมจำไม่ได้อะทุกคนเดี๋ยวนะเราลองครับเป็นไอ้นี่ดูกระเป๋าธรรมดา1 2 3 4มั้งแล้วก็อันนี้1 2 3 4ไม่ใช่ครับอาจจะสลับกันหรือเปล่าเดี๋ยวนะ3 4ปึ๊บๆๆโอเคนี่ครับได้เป็นมีเดียมแบ็คแพ็คหรือว่ากระเป๋าใหญ่ขึ้นมาแต่ว่าของข้างในจะหายวะเนี่ยลองดูครับอื้ออย่าบอกนะของหายอ่ะโอเคไม่หายโอ้โหโหทุกคนดูดิเก็บของได้เยอะมากอ่ะโอ้โหสบายตัวไปเลยครับอย่างนี้โอ้โหเก็บของได้เยอะจริงทุกคนโอ้โหเหมือนมีกล่องเคลื่อนที่ตลอดเวลาเลยครับโอ้โหดีมากขี้โกงอุ้ยเอพีเอาเก็บไว้นะยาเก็บไว้แล้วกันไออีเซอร์ยังไม่ได้ใช้ในเวลานี้โอ้โหโคตรโกงครับสบายแล้วทีนี้ผมโอ้แล้วเราครับกระเป๋าเยอะเราเหมือนมีกระเป๋าเคลื่อนที่ได้เลยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นกระเป๋ากลางนะครับมันใหญ่กว่านี้ได้อีกวะเนี่ยสุดยอดต้องห้ามพลาดเวอร์มอนที่ดรอปหนังอ่ะนะเฮ้ยเปอร์เซียนจะดรอปหนังไหมเนี่ยหรือว่าจะดรอปกระดูกไปเลยกวาดเชื่องได้มาจะเปลี่ยนร่างนะครับผมใช้เป็นลิเบตโอ้โหไม่น่าไหววะไม่น่าไหวหรือเปล่ากิกะลิสติดเบิร์นด้วยไงประเด็นพาวเวอร์เจมโคตรแรงช้ากว่าแน่นอนครับผมต้องใช้เป็นไอ้นี่แหละต้องฮิวก่อนมูมิวฮิวได้ร้อยนึงเลยครับมูมิวเพิ่มเยอะมากพาวเวอร์เจมแต่ประเด็นคือมันติดเบิร์นนั่นแหละมันตีเบาอ่ะล็อกไซโอเคสวยล็อกไซอีกรอบโพสเจมอเรียบร้อยครับได้เป็นโกนาเกตยังไม่อาบอีกหรอฟะโอเคผมนอนกันแล้วกันนะครับมาพรุ่งนี้เช้าอุ้ยอยู่ไกลเตียงกันไปครับพรุ่งนี้เช้าเราน่าจะเปลี่ยนร่างโกวายได้นะผมอีกน่าจะ EP แค่นิดเดียวแหละมาตามร้านหนังไปด้วยตัวครับแต่ตอนนี้ผมมีกระเป๋าใหญ่มันสบายตัวขึ้นเยอะมากเลยครับตัวไหนที่จะช่วยผมได้ที่จะเปลี่ยนร่างตัวอะไรวะลูอิลูไมส์โหเวลมันน้อยมากเลยอะมาโหตาเริ่มเจ็บคอแล้วครับลิเบตโอเคได้เป็นสติงเก็บไว้แล้วกันครับเอาไว้แทนขนแกะได้นะพวกเส้นใยแมงมุมนะครับยัมเปอร์โอ้โหเวล6ผมก็ยังไปตีมันอีกนะโอเคลาตาต้านี่ครับร่าง2ลาติเคตมาโอ้โหเวลตั้ง30ลิเบตโอ้โหเจ็บ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 เทลวิปโอเคอัปป้าอัพแล้วเปลี่ยนร่างมาโอเคภารกิจในวันนี้เราสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วครับผมสำหรับการเปลี่ยนร่างโกลวายให้กลายเป็นช้ามากเลยนี่ครับเซฟท้ายนั่นเองนะครับผมนี่ร่าง3นะครับผมเสียดาย
เราไม่สามารถจัดการตัวเมก้ามันได้ไม่งั้นมันเปลี่ยนเมก้าได้จะเท่กว่านี้แล้วก็จะโหดกว่านี้เยอะมากๆเลยนะครับผมนี่เรามาดูในส่วนของสัตว์ดีกว่าก็เฮ้ยจริงๆตัวนี้มันเล่นเป็นสายสเปเชียลแท็กเหรอผมมึงรู้เนี่ยโอ้โหแต่สปีดเยอะมากครับแต่นี้ใส่ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เราค่อยใช้มิ้นเปลี่ยนเอาก็ได้นะไม่มีปัญหาเฮ้ยไลชูไลชูเซตท้ายมามาครับนี่ครับใช้เลยใช้เป็นลิเบตต้องเมก้าเดนแต่เมก้าเดนมันเบาอะดาเมจมันน้อยมากโอ้โหนี่ครับก่อนจากกันในวันนี้ผมขอทิ้งท้ายด้วยการจัดการเมก้ามิวทูวายแล้วกันเผื่อได้อะไรดีๆมานะครับผมไปเลยชื่อเรื่องนายเป็นทรับบิชท็อกซิกโอ้โหไอตัวนี้เก่งโคตรเทพเจ้าเลยครับพอยซันทาวเดอร์โอ้โหหนีโอ้สู้ไม่ได้มันเก่งเกินอ่ะโอ้โหมันตีแรงมากอ่ะโอ้โหหนีสิโอเคกว่าจะหนีได้นะครับผมเวนกรรมเพิ่งนอนไปหยกๆเองโอเคขอจัดการไอ้นี่ก่อนทิ้งท้ายแล้วกันนะผมดีรับมาลิเบตโอเคโอ้โหแรงมากครับติดคลิ้งไงเมกาเดนอุ้ยเมกาเดนแรงกว่าครับโอ้โหไม่ดรอปหนังตัวนี้แต่ไม่เป็นไรครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะผมพานี้ก็เล่นมาประมาณ30นาทีเกือบครึ่งชั่วโมงไม่สิต้องบอกว่าเกินครึ่งชั่วโมงไปนิดหน่อยนะผมยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมมากนะครับผมมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมตอนนี้แผลผมก็เริ่มหายดีขึ้นแต่ก็ยังคงไม่ได้หายขาดอะไรขนาดนั้นนะผมสำหรับอาการตอนนี้นะผมยังไงขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงขอบคุณทุกคนที่คอยดูแลแล้วก็คอยดูอยู่ตลอดเวลานะผมยังไงมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะผมรับรองว่าอ่านทุกคอมเมนต์แต่ว่าบางคอมเมนต์อาจจะไม่ได้ตอบนะครับผมยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ฝากกดติดตามหรือว่ากด Subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแต่เพียงนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นไงก็รอติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วบายจ้าบายจ๋าบายเจอกันนะผมทุกคนเจอกันบ๊ายบายครับ